สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้พบกับเลดี้บ้านนาค่ะอันนี้ก็คือผักกาดขาวที่เราปลูกไว้ค่ะวันนี้เราจะมาบำรุงผักให้โตไวแถมยังช่วยเรื่องของการป้องกันพืชใบเหลืองด้วยค่ะสูตรง่ายๆของเราในวันนี้นะคะก็จะมีนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำหมักที่เราหมักไว้นะคะนี่ก็คือฮอร์โมนไข่ค่ะฮอร์โมนไข่นี้นะคะเราก็จะหมักจากไข่ไก่2ฟองผงชู1ช้อนแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลัง2ฝาค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำซาวข้าวอีก1ลิตรค่ะเราหมักไว้ได้2เดือนแล้วค่ะนี่สังเกตได้ว่าตอนนี้นะคะฮอร์โมนไข่ของเราเนี่ยก็คือจะมีสีเหลืองขุ่นๆแบบนี้ค่ะสีเหลืองออกสีแบบปนส้มๆนิดนึงค่ะแล้วเราก็เขย่าขวดก่อนใช้ค่ะอันนี้เราเก็บไว้ในที่ร่มนะคะเขาก็จะมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมใช้ได้เหมือนเดิมค่ะเราใส่ลงไป2ช้อนค่ะใส่ลงไป2ช้อนค่ะ1 2แล้วปิดฝาเหมือนเดิมค่ะการปิดฝาเราจะไม่ปิดให้สนิทนะเราจะปิดแค่แบบว่าหลวมๆนิดนึงค่ะแล้วก็นำไปวางไว้ในที่ร่มเหมือนเดิมต่อมาค่ะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวค่ะอันนี้เราหมักน้ำซาวข้าวรวมกันกับน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายแดงค่ะ1 2ใส่ลงไป2ช้อนค่ะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะเขาก็ช่วยเรื่องของการบำรุงพืชผักให้โตเร็วค่ะผงชูรสใส่ลงไป1ช้อนค่ะแค่นี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่า10ลิตรค่ะเติมน้ำลงไปในบัวค่ะ10ลิตรค่ะการนำมาลดพืชลดผักนะคะเราก็สามารถลดพืชผักได้ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวแม้ดอกไม้ประดับนะคะรวมทั้งบอนสีก็นำมาลดได้เช่นกันค่ะจะทำให้บอนสีของเราสีสวยค่ะมันวาวค่ะเมื่อเราเติมน้ำลงไปได้10ลิตรแล้วประมาณนะคะเราก็นำมาลดผักของเราได้ค่ะสำหรับใครที่ปลูกบอนสีนะคะบอนสีไม่สวยใช้สูตรนี้ได้เลยนะนี่เห็นไหมบอนสีของพี่แรมนะคะสีสวยจับใจค่ะแล้วก็ลดลงไปเลยนี่ใช้เป็นประจำค่ะเราจะใช้สัปดาห์ละครั้งก็ได้ค่ะสำหรับพริกใครไม่งามไม่ออกดอกไม่เป็นผลนะคะใช้สูตรนี้นะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวแล้วก็ฮอร์โมนไข่นำมาผสมกับน้ำแล้วก็ราดรดลงดินได้เลยค่ะก็ช่วยลงการเล้งดอกเล้งผลได้ดีค่ะมะเขือที่บ้านใครไม่ออกดอกไม่เป็นผลนะคะใช้สิ่งนี้บำรุงได้เลยค่ะว่านสีทิศของใครไม่เป็นดอกไม่สวยนะคะใช้สิ่งนี้บำรุงได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของแรมมี่เลดี้บ้านนามาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่แรมด้วยนะคะและขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ